สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยน์ประจำวันที่8กรกฎาคมนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็อย่างที่เราคุยกันไว้ในคลิปเมื่อวานเนาะว่าภาพรวมเนี่ยน่าจะยังไม่มีการปรับตัวขึ้นไปต่อได้แบบแรงมากนะครับเต็มที่อย่างน้อยก็น่าจะเป็นลักษณะของการลุ้นในเรื่องของการย่ำฐานหรือให้ระวังในเรื่องของการปรับตัวลงไปต่อก่อนนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีการพยายามที่จะดันปรับตัวขึ้นไปนัดสวิงไฮเนี่ยอยู่ประมาณ 35,000 นะครับแล้วก็โดนกดกลับลงมานะครับปิดแท่งไปอยู่เมื่อวานเนี่ยปิดไปประมาณ 33,800 นะครับก็เป็นลักษณะของการปิดต่ำกว่าราคาเปิดหรือปิดลบนั่นแหละนะครับเลยทำให้ภาพรวมเนี่ยยังเป็นลักษณะของการเคลียร์แรงซื้อที่รีบาวขึ้นมาเมื่อช่วงเมื่อวันซืนอยู่ก็กลายเป็นลักษณะของการเป็นว่าราคาเนี่ยยังปรับฐานไม่ได้นั่นเองนะในระยะสั้นยังเป็นลักษณะต้องลุ้นอยู่นะครับซึ่งการปิดลบลงมาเมื่อวานทำให้ภาพรวมเนี่ยเริ่มกลับมามีมุมมองในเรื่องของการมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อได้มากกว่าอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นการเคลียร์แรงซื้อที่เข้ามาเมื่อวันซืนทิ้งไปแล้วก็โมเมนตัมก่อนหน้านั้นก็เป็นลักษณะของแรงเทขายเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังเป็นลักษณะของการดิ่งลงมาอยู่ในระยะสั้นนะทีนี้ตรงนี้ก็จะยังอยู่ในโซนแนวรับอยู่ที่ประมาณ 34,270 ถึงประมาณ 32,670 อยู่นะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีการรีบาวขึ้นมาเห็นไหมจริงๆเมื่อวานเนี่ยถ้าเมื่อวานมีลักษณะของการปิดบวกต่อเนื่องจากเมื่อวันซืนได้อันนั้นผมมองว่าจะเป็นการเคลียร์แรงขายของช่วงวันที่เข้ามาช่วงวันที่5นะครับแล้วก็พร้อมที่จะฟอร์มตัวกลับขึ้นไปต่อได้แต่การว่าเมื่อวานปิดลบลงมามันไปเคลียร์ทิ้งนะครับเคลียร์แรงซื้อทิ้งแล้วก็เป็นยังติดอยู่ในฝั่งของแบริดโมเมนตัมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงไปต่อนะครับหรือลุ้นในเรื่องของการย่ำฐานเนี่ยก็ยังเป็นมุมมองนี้อยู่ในแง่ของการปรับตัวขึ้นไปต่อในฝั่งอัพไซด์ผมยังไม่เห็นสัญญาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นการปรับฐานบริเวณโซนแนวรับตรงนี้ไปก่อนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยขอนะครับห้ามหลุดไปต่ำกว่า 32,670 หรือว่าหยวนๆได้เต็มที่ก็คือ 32,600 นะครับเต็มที่ไม่ควรหลุดไปต่ำกว่านี้ถ้าหลุดไปต่ำกว่านี้แน่นอนแหละมันจะทำให้แนวรับตรงนี้เปลี่ยนไปเป็นแนวต้านแล้ว1ดอกนะครับและอีกดอกถัดไปก็คือหลุดตรงนี้อาจจะไปต่อที่ประมาณ 31,200 ซึ่งเป็นจุดสวิงโลต่ำสุดในทำเฟรมระยะสั้นเป็นจุดฟอลเบรกนะก็มันรีบาวกันไป2ครั้งนะครับอยู่แถวๆประมาณ 31,200 นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าหลุด 32,600 อาจจะไหลไปต่อที่ 31,200 ได้นะครับแต่ถ้าตรงนั้นลงไปแล้วรีบาวกลับขึ้นมาไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นการเบรกแนวรับลงไปอีกรอบแล้วไปทำจุดต่ำสุดใหม่อันนั้นแปลว่าลักษณะการปรับตัวของราคามันจะเป็นลักษณะนี้ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของการโอเคเบรกลงมาทำจุดต่ำสุดแล้วก็เป็นลักษณะของการพักตัวในระยะสั้นอาจจะเป็นทับพักตัวในแนวโน้มย่อยถูกไหมแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการรีบาวขึ้นมาปรับฐานทำเป็นจุดสูงสุดที่ต่ำลงมาจากจุดก่อนหน้านู่นนะครับก็ทำโลว์ไฮแล้วก็ตรงนี้เป็นลักษณะของการเบรกโลนะครับเบรกโลลงมาทำโลว์โลแล้วเด้งตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการทำโลว์ไฮถ้ามันหลุดโลไปนะครับก็มีโอกาสที่จะลงต่อแล้วหลุดไปต่ำกว่า 30,000 ได้ถ้าหลุดไปต่ำกว่า 31,200 นะผมมองลักษณะนั้นนะครับเพราะว่าในแง่ของโครงสร้างจะเป็นการลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่แล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวลงไปต่อตามแนวโน้มเดิมในภาพใหญ่ซึ่งเป็นฝั่งขาลงอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับวันนี้นะครับจากการปิดลบเมื่อวานวันนี้ก็ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องของการปรับตัวลงไปหรือเต็มที่ก็ยังต้องลุ้นในเรื่องของการย่ำฐานไปต่อนะครับเมื่อวานเนี่ยมุมมองเมื่อวานผมให้น้ำหนักไปในทางย่ำฐานถูกไหมเพราะว่าเมื่อวันซื้อเนี่ยเป็นปิดบวกขึ้นมาเมื่อวานผมเลยให้น้ำหนักจากแรงซื้อที่เข้ามาอยู่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของการย่ำฐานหรือถ้าหลุดไปต่ำกว่า 32,000 ก็ให้ระวังเรื่องของการปรับตัวลงไปต่อวันนี้ก็ยังคงมุมมองนั้นอยู่แต่อาจจะให้น้ำหนักไปในทางระวังการปรับตัวลงไปต่อได้มากขึ้นเพราะว่าเมื่อวานเริ่มมีแรงขายเข้ามาแล้วด้วยนะครับถ้ายิ่งหลุดไปต่ำกว่า 32,000 เนี่ยโอกาสที่จะไหลลงไปต่อก็มีเยอะมากขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะเต็มที่นะอย่างมากก็เป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับส่วนมุมมองในฝั่งอัพไซด์ผมจะไปพิจารณาก็ต่อเมื่อมีแท่ง1วันเนี่ยปิดบวกขึ้นมาเต็มๆแท่งแล้วเคลียร์ให้พวกแรงขายที่เข้ามาทิ้งไปได้นะครับถึงจะไปพิจารณาในเรื่องของการปรับตัวกลับขึ้นไปเทสแนวต้านอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้มุมมองด้านอัพไซด์ผมตัดทิ้งไปก่อนนะครับเอาให้มันปรับฐานให้ได้หรือไม่หลุดไปต่ำกว่าแนวรับด้านล่างนี้ก็พอนะครับก็ไปลุ้นในเรื่องของ2มุมมองนั้นก่อนนะก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็มันก็ยังอยู่สอดคล้องกับที่เราคาดการณ์กันมาอยู่นะครับ
โอเคก็ยังไงช่วงนี้ก็ตลาดเล่นยากนะใครเล่นสั้นก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับโดยรวมก็ยังต้องระวังในเรื่องของการปรับตัวลงไปต่อแล้วก็เป็นลักษณะของลุ้นการย่ำฐานไปก่อนโอเคนะประมาณนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วคืนนี้พอดีเมื่อวานนะติดธุระนะครับเลยไม่ได้ไลน์นะกลับมาไม่ทันนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันนะช่วงประมาณ2ทุ่มหรืออาจจะเลทไม่เกิน2ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับผ่านช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมเจอกันได้นะครับคืนนี้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ